สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการข่งฟุตบอลมาคำากืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์มีกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโคปาเมริการอบ8ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินาเสมอใน90นาทีเอกอโรไป1ประตูต่อหนึ โดยทางด้านอันติเนานั้นได้หนึ่งประตูจากลิซันโดมาเตเนสนาทีที่35ส่วนทางด้านเอกวาดอร์นั้นได้ทั้งด้านของเกบินโรดิกสนาทีที่91จบเกมคู่นี้ใน90นาทีนะครับทั้ง2ทีมเสมอ1ประตูต่อ1ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีนะครับซึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษนั้นทั้ง2ทีมก็ยังเสมอกันที่1-1ต้องตัดสินด้วยการดูที่จุดโทษซึ่งเป็นทางด้านของอจนติน่าครับยิงได้แม่นกว่าเอาชนะทางด้านเอกวาดอร์ไป4ประตูต่อ2 มาต่อกันที่ผลฟุตบอลเจเลกซานเฟโรชิมาพ่ายวิเซอโคเบไป1ประตูต่อ3โดยทางด้านซานเฟชโรชิมานั้นได้1ประตูจากทางด้านของ oto, i, นาโอโตอาราอินาทีที่17ส่วนทางด้านวิเซอโคเบได้3ประตูครับจากทางด้านของยูยะโอซากะนาทีที่11ลิกคุโตฮิโรเซนาทีที่5 2และโฮตารุยามากุจินาทีที่71จบเกมคู่นี้นะครับซานเอเฟโรชิมาพ่ายวิเซอโคเบ1ประตูต่อ3าม สรุปตารางคะแนนในส่วนของเจลิกทางด้านวิโซโกเบอยู่อันดับ2นะครับ22นัด40แต้มส่วนซานเฮฟฟอรริชิมาอยู่อันดับ7ครับ22นัด34แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูโร2,024รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนครับกับทางด้านของเยอรมันเสมอใน90นาที1ประตูต่อ1น1ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีนะครับ ซึ่งทางด้านของสเปนครับมาได้ประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับทำให้ทางด้านสเปนนั้นได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบ คู่ระหว่างโปรตุเกสกับฝรั่งเศสนะครับซึ่งผลทางด้านของคู่โปรตุเกสกับฝรั่งเศสนั้นนะครับจบใน90นาทีทั้ง2ทีมเสมอกันที่0ประตูต่อ0ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีนะครับซึ่งทั้งสองทีมก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ต้องตัสดสินด้วยการเดินลูกที่หยุดโทษซึ่งเป็นทางด้านฝรั่งเศสครับยิงได้แม่นกว่าเอาชนะโปรตุเกสนะครับไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ3ทําให้รอบรองชนะเลิศน,นั้นฝรั่งเศสได้พบกับทางด้านของสเปน มาดูในส่วนของโปรแกรมการขันฟุตบอลที่จะลงเตะก,กันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของยูโรนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายเช่นเคยนะครับเป็นการพบกันระหว่างนะครับอังกฤษพบสวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่นี้จะเตะเวลา5ทุ่มและอีกคู่เป็นเนเธอร์แลนด์พบตรุรกีครับคู่นี้ลงสนามเวลาตี2ในส่วนของโคปออเมริกาครับวันนี้มีลงสนาม2คู่ครับ คู่แรกนะครับเวเนซุเอลาครับพบ Canada, แคนาดาเตะเวลา8โมงเช้าส่วนอีกคู่หนึ่งครับคือโคลอมเบียพบปานามาเตะเวลาตี5ของในวันถัดไปนะครับในส่วนของเจลีกนะครับวันนี้มีลงสนามนะครับทั้งหมด8คู่นะครับคู่แรกครับคาชิมาแอดเลอร์พบคอนเซเลซซับเปาโลนะครับคู่นี้จะเตะเวลา4โมงเย็นคู่ที่2โตเกียวเวอร์ดีพบเซเลโซโอซาก้า เตะเวลา4โมงเย็นมาชิระเชเวียพบนาก,กุยะแคมปัสลงสนามเวลา4โมงเย็นอุรัสเลดไดมอนพบชนันเบมเล่คู่นี้เตะเวลา4โมงครึ่งนิงตะพบซาคันโทสุนะครับคู่นี้เตะเวลา4โมงครึ่งจูบิโรอิวาตะพบคาวาซากิฟอนตาเล่คู่นี้เตะในเวลา4โมงครึ่งกัมบาโอซาก้าพบโยโกฮาม่าเอเมารีนอตครับคู่นี้เตะเวลา5โมงเย็นและคาชิวะเรโซพบเอฟซีโตเกียวคู่นี้เตะเวลา5โมงเย็นเช่นกันนะครับ มาปิดท้ายกันด้วยโปรแกรมนะครับไวเค้าลีก้าของฟินแลนด์นะครับอิสเวสนะครับจะพบกับเอสจเคนะครับคู่นี้จะลงสนามนะครับเวลา1นึ่ทุ่มและ VPS จะพบกับอีฟนะครับคู่นี้เตะเวลา3ามทุ่มในส่วนของออสเวนคารสวีเดนนะครับมีลงสนาม2คู่มอนบี้จะพบกับซิลิอต์นะครับคู่นี้จะเตะเวลา2องทุ่มและเอลส์บอกนะครับจะพบกับทางด้านบอมมาโอสคาน่านะครับคู่นี้จะเตะเวลา2องทุ่มเช่นกันนะครับ โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการข่าฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ